สวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปดูอะไรนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับในธรรมชาตินะครับก็จะมีพืชนะครับมีสัตว์แล้วก็มีผู้ย่อยสลายนะครับซึ่งในระบบนิเวศระบบหนึ่งพืชถือว่าเป็นผู้ผลิตนะครับเช่นหญ้าต้นไม้นะครับพวกนี้หญ้านะครับตรงที่จะให้ดูนะครับตรงนี้ก็มีทั้งพืชครับมีทั้งสัตว์มีทั้งผู้ย่อยสลายนะครับตรงที่เราเห็นนี่คือปลวกนะครับเนี่ยที่กำลังมือแกะออกนี่ปลวกมากินไม้ครับปลวกกินไม้นี่ครับระบบนิเวศพังหมดนี่คือปลวกนะครับปลวกกำลังกินไม้นะครับปลวกจะสังเกตได้ว่านอกจากมีปลวกก็มีมดแดงด้วยครับมดแดงฮะมดแดงนอกจากมีมดแดงแล้วยังมีหนอนครับหนอนแต่ผมเลยสังเกตว่าทำไมหนอนตรงนี้ถึงเยอะเหลือเกินนะครับมีคนนอนเหลืองๆนี่ครับทีนี้เลยหันไปมองฝั่งนู้นครับโอ้โหพระเจ้าทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะครับดูสิครับดูใกล้ๆเลยครับดูสิครับสุดยอดเลยครับทำไมเยอะขนาดนี้นะครับนะครับแต่พอมองขึ้นไปด้านบนนี่ครับพระเจ้าเลยครับทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับเห็นว่ามันกำลังเข้าเหมือนกับทำเข้าฝักนะครับนะครับนี่เต็มเลยครับโอ้โหครับน่ากลัวมากครับต้นไม้ที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าต้นประดู่นะครับต้นประดู่เป็นต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็สวัสดีครับ